คำตอบให้กับสังคมชีวิตลูกจ้างยังเหาก็เลยปลิวตามลมพายุเศรษฐกิจพัดจนตกกลางค่าน้ำมันค่าแก๊สขึ้นไม่ยอมลงนายจ้างก็คอยแต่โกงค่าแรงลำปันปราบก่อยส้มตำก๋วยเตี๋ยวขึ้นราคาใจหายก็ช่วยๆกันไปเด้อพี่น้องบ้านเฮาสู้เด้อ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 พี่น้องเฮาเป็นคนบ้านนอกแม่นบ่ทุกอย่างมานำกันแม่นบ่เป็นแห่งใจให้กันได้บ่มีแต่พวกเฮาที่จะดูแลกันคนเฮ็ดไร่เฮ็ดนายามข้าวขึ้นราคาให้ได้เงินหลายล้านพี่น้องชาวโรงงานก็ให้ในทุนเห็นใจอย่ากดขี่กันหลายเฮาคนไทยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเมื่อตายอีสานว่าสู้เด้อ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 พี่น้องกันได้บ่มีแต่พวกเขาที่จะดูแลกันเฮ็ดนายามข้าวขึ้นราคาให้ได้เงินหลายล้านพี่น้องชาวโรงงานก็ให้ในทุนเห็นใจอย่ากดขี่กันหลายเฮาคนไทยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเหนือใต้อีสานว่าสู้